วัสดีค่ะพวกเรามาจากเซก103ค่ะชื่อผลงานของเราก็คือ Eat Another to Save World ค่ะชีพความหมายก็คือกินอย่างอื่นดีกว่าเพื่อรักษาโลกของเราค่ะจากการที่ได้ไปลงพื้นที่ที่ Sea Life Bangkok Ocean World หรือชื่อที่ทุกคนรู้จักทั่วไปก็คือสยาม Ocean World ค่ะในอควาเรียมแห่งนี้จะมีความงดงามของโลกใต้ท้องทะเลอยู่ก็คือการจัดแสดงของสัตว์น้ำเช่นปลาหมึกยักษ์แล้วก็ปลาทะเลรวมถึงปลาฉลามค่ะแม้ว่าปลาฉลามจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่มันก็มีความงดงามในรูปแบบของมันเองที่สำคัญปลาฉลามยังทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ด้วยค่ะแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานนี้ก็มาจากปลาฉลามค่ะครับผมขอยกตัวอย่างจากเวดดิ้งเทสที่สื่อถึงจำนวนการตายของฉลามนะครับในแต่ละปีโดยสาเหตุมาจากการนำฉลามมาทำเป็นหมูฉลามนะครับแล้วก็ติดอวนโดยไม่ตั้งใจครับในแต่ละปีมีฉลามถูกฆ่ามากกว่า100ล้านตัวนะครับในแต่ละวันมีฉลามถูกฆ่ามากกว่า 200,000 ตัว1ชั่วโมงถูกฆ่ามากกว่า 10,000 ตัวและ1นาทีมีถูกฆ่ามากกว่า200ตัวและทุกๆวินาทีนะครับมีฉลามถูกฆ่ามากกว่า300ตัว3ตัวครับขออภัยครับการตายของฉลามมากขนาดนี้ส่งผลให้ฉลามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าฉลามไม่สามารถทดแทนประชากรของตัวเองได้และมีการเจริญเติบโตที่ช้าครับการนำฉลาม1ตัวมาทำเป็นหมูฉลามนะครับเราจะใช้แค่ครีบด้านบนอย่างเดียวครับแล้วเราจะนำตัวฉลามทิ้งลงทะเลเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรครับการมีอยู่ของฉลามในทะเลนะครับเพื่อบอกถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้างทะเลให้ฉลามมีหน้าที่กำจัดปลาที่ป่วยและควบคุมปลาที่กินพืชในทะเลนะครับให้อยู่กับร่องกับรอยเมื่อย้อนกลับไป10ปีนะครับประเทศไทยในฝั่งอันดามันนะครับมีการจับปลาฉลามลดลงถึง 96% ในทางกลับกันประเทศไทยกับส่งออกหมูฉลามแซงประเทศจีนและฮ่องกงในปี2000นะ2000ถึง2011นะครับและกฎหมายไทยยังคุ้มครองแค่ฉลามวาฬเท่านั้นครับค่ะและจากที่เพื่อนกล่าวมานะคะความสำคัญของฉลามและก็ผลกระทบเนี่ยประมาณดีฟังนะค่ะและผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการที่ฉลามเนี่ยได้ลดจำนวนลงนะคะมันทำให้เราเนี่ยเกิดความสะเทือนใจเราก็ใช้ความรู้สึกนั้นเนี่ยเพื่อมาออกแบบเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเชฟที่มือซ้ายเนี่ยถือชามใส่ซุปหมูฉลามค่ะถ้าเรามองปกติเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเชฟกำลังนำเสนอเมนูที่น่าทานนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่วิธีการชมงานชิ้นนี้อะค่ะก็คือให้ส่องไฟไปที่ชามที่เชฟถืออยู่ค่ะจะเกิดเป็นเงาของฉลามที่ด้านหลังค่ะก็เปรียบได้กับว่าซุปหมูฉลามชามนี้แลกมากับชีวิตของฉลามหนึ่งตัวเลยค่ะและเมื่อเราลองเปิดฝาของหมูฉลามออกนะคะก็จะพบกับเมนูหมูฉลามอยู่ด้านในค่ะแต่ถ้าเราลองมองไปที่เงาด้านหลังนะคะขี้ของหมูฉลามเนี่ยได้หายไปก็เปรียบได้กับว่าขี้ของหมูฉลามตัวนั้นเนี่ยได้ลงมาอยู่ในชามนี้เรียบร้อยแล้วค่ะฉลามหากปัสสาวะขี้ก็เหมือนกับคนที่ปัสสาวะแข็งแล้วค่ะไม่สามารถหาอาหารได้ด้วยตัวเองและฉลามก็จะรู้สึกหิวโซจนค่อยๆตายลงอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะค่ะและสุดท้ายที่ด้านหน้าของเชฟนะคะจะเป็นรูปธงชาติประเทศต่างๆประเทศเหล่านี้นะคะคือประเทศที่เคยถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่มีการล่าและส่งออกปลาฉลามค่ะเปรียบได้กับว่าเชฟเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกคือในการฆ่าฉลามมาทำเป็นซุปหมูฉลามเราเป็นแค่ผู้ทานเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการฆ่าแต่จริงๆแล้วเราก็มีส่วนไม่มากก็น้อยในการลดลงของจำนวนประชากรฉลามในท้องทะเลค่ะค่ะส่วนองค์ประกอบชิ้นของงานชิ้นนี้นะคะเราใช้แสงและเงาค่ะในการพรีเซนต์งานชิ้นนี้ค่ะโดยจะใช้แสงจากไฟฉายนะคะที่ส่องมายังหม้อของซุปหมูฉลามค่ะซึ่งทำให้เกิดเงาที่ฉากลับนะคะสื่อถึงว่าแล้วก็เมื่อเราเปิดฝาค่ะเงาจะเปลี่ยนไปสื่อว่าการที่เรานะคะกินหมูฉลามก็คือเปรียบเสมือนเรานะคะฆ่าปลาฉลามไปแล้วค่ะแล้วก็มีการใช้สีในการสื่อความหมายค่ะก็คือฉากสีแดงตรงนี้มันจะมีสีแดงที่แทนคราบเลือดของปลาฉลามที่โดนแตกที่ออกไปค่ะแล้วก็สีฟ้าที่ฉากลับตรงนี้ก็คือแทนสีของน้ำทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ลาดนั่นเองค่ะค่ะโดยงานชิ้นนี้นะคะทำมาจากเวฟเฟอร์มาเช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่ามันสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำมาจากวัสดุที่เหลือใช้ค่ะเช่นกระดาษสีพิมพ์หรือว่ากระดาษ A4 ที่ไม่ได้ใช้งานค่ะส่วนปัญหาที่เราพบเจอในการทำงานนะคะตอนแรกกลุ่มเราวางแผนไว้ว่าจะสร้างมืออีกขั้นของเชฟแล้วก็นำไปฉาบไปวางไว้แล้วก็ให้ส่องเข้ามาในถ้วยเพื่อจะเกิดเงาค่ะแต่เงาที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนฉลามสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เสียเวลาไปกับการทำมือไปมากค่ะเพราะว่ามันต้องทำมาจากเครื่องมาเช่ค่ะเราเลยแก้ปัญหาในการใช้เพื่อนเราส่องไปค่ะเพื่อจะได้เงาตามที่ต้องการค่ะสิ่งที่เราได้รับจากชิ้นงานนะคะก็จะช่วยฝึกกระบวนการคิดการวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะเป้าหมายของชิ้นงานของเรานะคะหรือว่าสิ่งที่ผู้อื่นจะได้รับจากชิ้นงานของเราก็คือช่วยปลูกหรือว่ากระตุ้นจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าบางคนได้รับเลยหรือลืมไปว่าบางการกระทำของตนเองนั้นมีผลกระทบที่มีอันตรายอย่างไรดังเช่นการกินหมูฉลามนั่นหมายถึงว่าการฆ่าฉลามตัวเพื่อให้เราได้กินแคลที่ของมันไม่ใช่เพียงแค่จำนวนประชากรของฉลามลดลงแต่นั่นหมายถึงระบบนิเวศทางทะเลทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตลดลงตามไปด้วยค่ะทุกชีวิตมีค่าเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราจะสำคัญกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะ